ัสดีค่ะคนวันนี้จะมาตอบคำถามนะฮะเห็นมีหลายคนน่ะพอมีการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยนะฮะก็จะเริ่มรู้สึกกังวลนะคะมีปัญหา108,009นะคะโดยเฉพาะที่เวลาที่โอนเงินมาแล้ว5วัน6วันเนี่ยเงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับเงินของเรานะฮะดิฉันเนี่ยก็เคยทำงานอยู่ในสถาบันการเงินนะคะเป็นธนาคารที่จดทะเบียนพาณิชย์ไทยในเมืองไทยนะฮะเพราะฉะนั้นกฎระเบียบที่เราต้องรู้ต้องเคารพเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายอันเดียวกันหมดนะฮะกับธนาคารอื่นๆนะฮะเหมือนกันหมดนะฮะและดิฉันก็เคยอยู่ในแผนกดูแลพวกเงินโอนระหว่างประเทศนะทั้งโอนเข้าโอนออกนะฮะและทำการตรวจสอบด้วยนะฮะทั้งหมดเนี่ย10ปีเต็มๆนะฮะเพราะฉะนั้นคือข้อมูลที่ดิฉันให้เนี่ยก็ถือว่ามีแหล่งอ้างอิงนะฮะไม่ได้เราพูดขึ้นมาลอยๆนะฮะหรือพูดขึ้นมาจากจินตนาการของเรานะฮะก่อนอื่นเนี่ยคำถามที่หลายๆคนชอบถามก็คือข้อแรกนะคะเวลาที่เราโอนเงินจากต่างประเทศนะฮะยอดใหญ่เนี่ยเขามีลิมิตไหมโอนออกจะมีลิมิตนะฮะแต่ว่าโอนเข้าเนี่ยไม่มีนะฮะขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของเงินนั้นนะคะคุณได้มาอย่างไรแหล่งที่มาของเงินเป็นยังไงนะฮะถ้าถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีปัญหานะฮะไม่ต้องไปกังวลนะฮะเพราะมีหลายๆคนเนี่ยพออาจจะเป็นสามีนะฮะหรือเป็นเงินของตัวเองนะฮะที่โอนเข้ามาเมืองไทย5ล้าน7ล้านนะฮะก็จะเริ่มกังวลว่ายอดเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยจะมีปัญหาไหมนะฮะตามระเบียบนะคะเขาจะมีเขียนไว้ว่าโอนได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเงินของตัวเองนะคะคนที่ทำงานต่างประเทศนะคะคุณสามารถโอนเข้าบัญชีในเมืองไทยได้เลยนะคะไม่มีกำหนดวงเงินนะคะว่าโอนเข้าได้เท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีขั้นตอนของการรายงานของธนาคารนะคะที่รับเงินโอนนะคะถ้ายอดเงินเกิน $50,000 เทียบเท่าหรือมากกว่านะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาก็ต้องโทรมาสอบถามกับผู้รับเงินโอนนะคะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรนะฮะแล้วใครเป็นคนโอนให้เพื่อที่จะสะดวกกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการรายงานค่ะนะธนาคารมีหน้าที่รายงานนะฮะทีนี้ยังมีอีกคำถามหนึ่งยอดฮิตเลยค่ะแบงก์ชาติจะเข้ามาตรวจสอบไหมนะฮะถ้าเราไปดูตามบทบาทหน้าที่ของแบงก์ชาติเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของธนาคารค่ะว่าธนาคารเนี่ยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กฎหมายนโยบายที่กำหนดไว้หรือเปล่านะฮะและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะนะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของแบงก์ชาตินะคะแบงก์ชาติทำหน้าที่อะไรคะควบคุมกำกับดูแลสถาบันการเงินนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาอ้างแบงก์ชาติว่าคุณมีปัญหาโน่นนี่นั่นไม่ต้องเชื่อนะคะเพราะแบงก์ชาติเขาไม่ไปยุ่งกับลูกค้าโดยตรงของธนาคารนะคะคนที่จะติดต่อคุณคือเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะส่วนหน่วยงานไหนนะคะที่จะเข้ามาตรวจสอบนะฮะรายการบัญชีของคุณได้นะฮะต้องมีหมายศาลค่ะนะหรือไม่ก็ต้องมีหนังสือจากตำรวจนะฮะหรือปปงนะฮะจะต้องมีการทำหนังสือแจ้งเข้ามาที่แบงก์แบงก์ถึงจะทำการอายัดบัญชีนะฮะและหน่วยงานปปงนะที่หลายๆคนเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆนะฮะจะมีคนมาแอบอ้างว่าคุณเจอข้อหาฟอกเงินนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะการที่เขาจะเอาความผิดคุณเนี่ยเขาก็ต้องมีหมายศาลมีหลักฐานมีอะไรมาเพียงพอนะและถ้าเกิดว่าเขาอยากจะรู้เส้นทางการเงินเนี่ยเขาจะส่งหนังสือโดยตรงให้กับธนาคารเพื่อจะส่งข้อมูลและถ้าวันนี้เงินของคุณเนี่ยคุณสามีโอนมาให้นะคะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องที่ว่าจะโดนอายัดเงินจะโดนตรวจสอบอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ปกติทั่วไปเขาโอนกันอยู่แล้วนะคะและอีกคำถามหนึ่งที่ทุกคนชอบถามเลยนะคะว่าดิฉันจะโดนฟอกเงินไหมเขาจะตรวจสอบคือการที่เราจะรู้ว่าเราจะโดนข้อหาฟอกเงินหรือเปล่านะฮะเราก็ต้องกลับไปดูที่ตัวบทกฎหมายค่ะว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรนะฮะก็ง่ายๆนะคะเราก็ไปดูที่สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินค่ะว่าเขามีคำนิยามของการฟอกเงินว่าอย่างไรนะฮะนี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะต้องขยายใหญ่ต้องขยายหน่อยนะฮะการฟอกเงินคืออะไรนะฮะก่อนที่เราจะกลัวนะฮะหรือกังวลเรื่องนี้นะฮะเราต้องรู้ก่อนว่าฟอกเงินคืออะไรนะฮะ
พราะจากที่ผ่านมานะคะหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่โดนพวกสแกมเมอร์หลอกลวงนะฮะอยู่ดีๆก็มากล่าวหาว่าคุณฟอกเงินค่ะแล้วทุกคนก็กลัวค่ะแล้วก็โอนเงินไปเคลียร์นะฮะเคลียร์กับหน่วยงานไหนก็ไม่ดูค่ะนะการฟอกเงินคือการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนะฮะหรือเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเงินที่คุณได้รับไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเลยเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องกลัวนะคะอีกอย่างคือเงินยังไม่ได้เข้าบัญชีของคุณอะนะฮะมันแค่แจ้งมาลอยๆแบบนี้อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะสรุปนะคะคือการฟอกเงินก็คือการฟอกทรัพย์สินนั้นเป็นกระบวนการที่ผู้กระทำต้องการเปลี่ยนสถานะของเงินนะฮะหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายนะฮะถ้าเงินที่เราได้มาไม่ผิดกฎหมายคุณไม่ต้องไปกลัวเรื่องนี้เลยนะฮะหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายให้ใครเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ได้ถูกตามกฎหมายนะฮะอะไรคือเงินที่ผิดกฎหมายคะนะทุกคนก็ต้องไปดูค่ะว่าอย่างเช่นในเมืองไทยนะคะถ้าเขากำหนดไว้ว่าอะไรที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่คุณไปทำแล้วได้เงินจากตรงนั้นอันนั้นแหละคือเงินที่ผิดกฎหมายนะฮะและจะมีพวกหนีภาษีไอ้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้ทำตามกฎหมายนะแล้วเงินอะไรอีกอ่ะเงินพวกยาเสพติดนะฮะเงินค้าประเวณีไอ้พวกนี้ค่ะเขาจะมีคำนิยามอยู่นะคะว่าเป็นเงินอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาพวกนี้นะอย่าเพิ่งไปกลัวหรือกังวลว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือเปล่านะให้เราเข้าใจกับคำว่าฟอกเงินเนี่ยคืออะไรนะและอย่าลืมว่าบ้านเมืองเรามีกฎหมายนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาจะมีกฎหมายกำหนดอยู่นะคะว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรทำได้ทำไม่ได้นะฮะในการรับเงินโอนจากต่างประเทศก็เหมือนกันนะฮะเขาจะมีกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่นะฮะอันนี้แอดมินก็เคยนำเสนอไปแล้วน่าจะหลายคลิปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็ลองไปไล่ดูคลิปเก่าๆอยู่นะคะว่าเวลาที่เราจะนำเงินเข้าประเทศไทยนะคะเขามีข้อกำหนดไว้ว่ายังไงนะฮะว่าเงินอะไรบ้างนะฮะสิ่งเดียวที่จะต้องระวังก็คือการส่งเงินออกเท่านั้นเองค่ะก็จะมีกำหนดวงเงินอยู่นะคะว่าเท่าไหร่นะฮะแล้วแต่ประเภทของเงินที่เราจะโอนออกนะฮะส่วนใหญ่เงินโอนเข้าจะไม่ค่อยมีปัญหานะฮะโอนได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีลิมิตนะฮะเพียงแต่ว่าคุณต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของเงินนั้นอะให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้ซึ่งทำหน้าที่รายงานให้กับแบงค์ชาติและปปงนะฮะโอเคจ้ะอันนี้พอจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง3หน่วยงานนี้แล้วใช่ไหมคะธนาคารคือทำหน้าที่รายงานเก็บข้อมูลนะสอบถามลูกค้านะฮะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องโอนเงินนะฮะให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยปัญหาอื่นนะฮะให้คุณสอบถามที่ธนาคารต้นทางกับปลายทางอย่างเดียวนะฮะว่าทำไมเงินของฉันยังไม่เข้าบัญชีนะคะการติดต่อธนาคารก็มีทั้งหลายวิธีนะสมัยนี้เนี่ยแบบสะดวกมากนะฮะทั้ง LINE ทั้ง Facebook ทั้งอีเมลค่ะทั้งเบอร์โทรนะคุณติดต่อธนาคารเข้าไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดจริงนะฮะหน่วยงานพวกนี้ค่ะเขาต้องมีหมายสารนะฮะหรือหนังสือจากทางตำรวจนะคะแจ้งให้กับสถาบันการเงินอย่างเดียวนะฮะถ้าอยู่ดีๆน่ะไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยไม่มีใครกล้าไปอายัดบัญชีของคุณนะฮะแล้วมีอีกคำถามหนึ่งค่ะที่สมัยก่อนที่พวกเราทำงานแบงค์พวกเราก็เคยถามนะฮะว่าถ้าวันนี้เนี่ยเงินที่โอนเข้ามานะคะเราตรวจแล้วเนี่ยชื่อผู้รับเงินเนี่ยมันไปตรงกับแบล็คลิสต์ของปปงเนี่ยเราต้องทำยังไงดีคะอันนี้รู้ไหมคะว่าทางเจ้าหน้าที่ปปงเขาให้คำตอบมายังไงนะคุณทำหน้าที่รายงานอย่างเดียวค่ะคุณไม่ต้องไปทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารคือทำหน้าที่รายงานเข้าไปอย่างเดียวนะคะถ้าเจอข้อมูลพวกนี้เมื่อไหร่เรารายงานนะคะเราไม่มีหน้าที่ไปสืบสวนสอบสวนเขานะคะแล้วส่วนจะอายัดบัญชีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมีหนังสือนะมีหมายสารจากตำรวจนะหรือศาลมานะคะหรืออัยการมาอย่างเดียวนะคะอยู่ดีๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารจะไปอายัดบัญชีของคุณไม่ได้นะคะไม่ได้นะฮะโอเคจ้าถ้า
ถ้าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ